ับมาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะจ้ะก็ช่วงนี้เป็นการตอบคำถามกัน SMS ค่ะสดๆกติกาทวนอีกหนึ่งรอบครับค่ะคุณผู้ชมพิมพ์ PD นะคะตามด้วยชื่อนะคะนามสกุลไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะใส่มาด้วยถ้าจะถามในเรื่องถ้าจะถามในเรื่องของชื่อก็ใส่ชื่อนางสามสกุลรวมไปถึงชื่อใหม่ถ้าอยากจะถามอาจารย์นะคะใครจะตรวจสอบดวงชะตาเฉยก็วันเดือนปีเกิดรวมไปถึงคำถามที่อยากถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่422-1606นะคะอยากจะคุยสายสดก็024960493และ024960494ค่ะจ้าเริ่มกันเลยครับ SMS แรกของวันนี้นะคะคุณภกาวันค่ะ เกิดวันที่6เดือน6 2534นะคะ เวลาเกิด16:45 ค่ะฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะคะ ธุรกิจรักษาความปลอดภัยค่ะตั้งอยู่ที่37/16อ๋อถามเลขที่ค่ะอาจารย์จ้ะ37/16อยู่ที่นครปฐมดีไหมคะก็จริงๆแล้วคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์นะครับในแง่ของเลขบ้านเนี่ยไม่ได้ขัดอะไรแต่ผมกำลังจะดูในเรื่องของอาชีพที่ทำถ้าเป็นธุรกิจรักษาความปลอดภัยในความเข้าใจของผมก็น่าจะเป็นพวกพี่รปภ.นะดวงนี้เนี่ยถ้าถามว่าสิ่งที่ทำเหมาะสมเลยหรือไม่ก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าลักษณะของการทำอาชีพนี้ถ้าตัวคุณภกาวันเองมีการจรมีการเดินทางก็พอที่จะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นทำธุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับเรียบร้อยค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณธนเดชนะคะเกิดวันที่29 พฤษภาคม 2536ค่ะเวลาเกิดนะคะ2:35ตรงกับวันเสาร์ค่ะอาชีพที่เด่นตอนนี้หางานอยู่ครับผมปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24ความจริงหลังวันเกิดมาแล้วเนี่ยเขาบอกวงกลมตกในเรื่องของงานพอจะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือหรือว่ามีคนหยิบยื่นในเรื่องของงานให้ฉะนั้นวิ่งเต้นเข้าหาหน่อยนะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีจะช่วยสร้างโอกาสให้กับคุณได้มากขึ้น2ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตานั้นนะครับให้ไปทำบุญบริจาคเงินเขาเรียกว่าอะไรกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะตามวัดวาอารามที่กำลังมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพัทรพรนะคะเกิดวันพุธที่20ตุลาค่ะ2547นะคะเวลาเกิด 11:33 ค่ะจะสอบแข่งขันการสอบแข่งขันสุขภาพอุปนิสัยวงเล็บตื้อมาแสดงว่าคุณแม่ถามแน่เลยแล้วก็อาชีพที่เด่นของน้องด้วยค่ะเผื่อใจไว้หน่อยแล้วกันโตขึ้นยิ่งดื้อเงียบโตขึ้นจะพูดน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าด้านดีเขาก็จะเป็นคนมีความมุมานะมีคนที่เป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของความรายละเอียดจะมีความอดทนนะแบกรับความกดดันต่างๆได้ดีนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันในช่วงปีจรนี้นะครับก็ต้องถือว่าไม่ได้โดดเด่นแต่เด็กที่อยู่ในวัยเรียนขนาดนี้10-11 ขวบผมว่าเกณฑ์ในเรื่องของการแข่งขันมันอาจจะแบบไม่ได้ฟอร์สมากนะสาขาอาชีพที่น้องควรจะศึกษาในอนาคตถ้าไหวนะครับก็แพทย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลอีกกลุ่มนึงที่ถือว่าเด่นบัญชีนะครับวารสารทางด้านภาษารัฐศาสตร์พวกการทูตบริหารรัฐกิจกฎหมายเน้นทนายรวมถึงฟิลพวกเซลล์มาร์เก็ตติ้งครับค่ะ เกิดที่จังหวัดจันทบุรีค่ะถามลัคนาราศีเกิดได้ค่ะอาจารย์ลัคนาราศีเกิดนะครับน้องก็ยังเป็นคนวันพุธกลางวันอยู่นะครับจันทบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูครับธนูค่ะจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอังคณิศรนะคะเกิดวันที่5 สิงหาคม 2519ค่ะเวลาเกิดตี 5:27 นะคะฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสค่ะครับ อาชีพตอนนี้รับราชการพยาบาลค่ะการเงินครอบครัวบุตรวงเล็บดื้อมากแล้วค่ะแล้วก็ทำบุญเสริมค่ะคนนี้จะต่างจากคนนั้นนะฮะคนนี้ไม่ได้บอกน้องคนนั้นไม่ดีนะแต่อย่างคนเนี้ยใจเป็นพฤหัสแต่พอดีมันโยงหินะแปลว่าดื้อรั้นเอาแต่ใจแต่ใจเป็นพฤหัสเนี่ยยังไงสุดท้ายแล้วนะก็จะเป็นคนลึกๆเป็นคนที่มีเมตตานะครับแล้วก็จริงๆแล้วทำอะไรก็ค่อนข้างจะแคร์ความรู้สึกคนรอบข้างพอสมควรส่วนในเรื่องของพยาบาลรับราชการพยาบาลค่ะจ้ะอันนี้ขออภัยบุตรเมื่อสักครู่เนี่ยผมหมายถึงลักษณะนิสัยคุณนะเดี๋ยวบุตรค่อยว่ากันแต่ของคุณเองนั้นตัวคุณเองก็จะมีความดื้อรั้นเชื่อมั่นส่วนตัวเหมือนกันนะครับ
งานพยาบาลสำหรับคุณเหมาะหรือไม่จริงๆแล้วก็ยังโชคดีที่เป็นงานซัพพอร์ตเป็นงานที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เน้นในเรื่องการเทคแคร์การรักษาพยาบาลก็ถือว่าสมรูปนะมักจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของความรักคู่ครองดวงนี้เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการประทะยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยๆคำพูดสำคัญนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องถ้ามีภาระหนี้สินอยู่เนี่ยยังเป็นปัญหาจะดีขึ้นก็ต้องรอจนถึงย่าง42ส่วนเรื่องบุตรเนี่ยเดี๋ยวส่งดวงลูกเข้ามาค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณบุญมีนะคะเกิดวันศุกร์ที่15นะคะเดือนสิงหาเดือนสิงหาค่ะ2529ค่ะเวลา4ทุ่มนะคะจังหวัดลพบุรีถามลัคนาค่ะ4ทุ่มนะครับลพบุรีนี่หนูเหมือนคนแก่เลยสายตาเริ่มฟ้าฟางติดไงเป็นโรคติดต่อนะครับวันจันทร์ไงคนเกิดวันจันทร์วันจันทร์เรื่องสายตาหลังวันเกิดเป็นอย่างไรก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับที่จะเตือนหลังวันเกิดเลยหลักๆเตือนเรื่องสายตาเนี่ยแหละอันที่1อันที่2ครับถ้ามีคู่ครองคนรักมีระยะห่างให้กันบ้างแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับบุคคลอื่นหรือบุคคลที่อยู่ในครอบครัวก็ช่วงนี้ถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาถวายซะหรือถวายแล้วเนี่ยก็ช่วงนี้เวลาเข้าวัดทำบุญพยายามนะครับหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงหรือบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสมชายนะคะเกิดวันที่28เมษายน2502ค่ะตรงกับวันอังคารนะคะเวลาเกิดที่ 5:30 นาทีค่ะจ้าเกิดที่จังหวัดสระบุรีค่ะถามการงานการเงินค่ะตี 5:30 ช่วงเดือนเมษาฟ้าสว่างแล้วนะครับน่าจะเริ่มมองเห็นเส้นลายมือฉะนั้นคุณเองก็ถือว่าเป็นคนวันอังคารแล้วนะครับการงานกับการเงินเป็นอย่างไรกรรมะเป็นกาลีระวังมีปัญหาโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานหรือถ้ามีนายหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นสุภาพสตรีหลีกเลี่ยงการประทะเพราะมันอาจจะส่งผลในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้นะครับส่วนในเรื่องของเงินทองล่ะกาลีก็จี้ไปที่เรือนเงินของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณเก๋นะคะเกิดวันที่1มิถุนายน2520ค่ะพุธกลางวันค่ะอาจารย์เวลาเกิด 13:45 นาทีนะคะเกิดที่จังหวัดลำปางค่ะถามลัคนาราศีค่ะลัคนาอะไรลำปางเกิดที่ลำปางค่ะจ้ะ 13.45 ค่ะก็ยังเป็นพุธกลางวันนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันก็ต้องบอกว่า ขออภัยฮะจะเป็นราศีที่มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับก็ตอนนี้ดาวร้ายย้ายออกหมดแล้วและพฤหัสโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดฉะนั้นเกณฑ์มาอีกครึ่งหนึ่งคือการลงมือปฏิบัตินะครับช่วงนี้จะมีอะไรดีๆผ่านเข้ามานะครับโดยเฉพาะการทำงานถ้าอยากจะขยับขยายอาชีพทำทีมเสริมอะไรดีคะพวกงานขายตรงก็ได้นะครับแต่เน้นทำกับองค์กรต่างชาติหรือถ้าคุณทำอาชีพนี้แต่คุณอยู่ต่างถิ่นฐานองค์กรไทยก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนกลุ่มอื่นมีหรือไม่ดวงนี้ถ้าอยากจะทำเสริมผมเชียร์ให้ศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์นะถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณขวัญชัยนะคะเกิดวันที่30พฤศจิกาค่ะไม่ได้บอกพ.ศ.ไม่ได้บอกพ.ศ.นะคะแต่มี2เวลาค่ะอาจารย์ค่ะตี2กับ11โมง5นาทีใช่ไหมคะผมว่าคงขี่ข้อมูลผิดพลาดนะคุณขวัญชัยรบกวนนะครับเพราะที่เห็นนี่เป็นเวลาเกิดทั้ง2ช่วงเลยใช่ค่ะนะหรือว่าถ้าเกิดปี02ก็ว่ากันส่งเข้ามายืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับค่ะส่งมาใหม่นะคะจ้าท่านต่อไปเลยค่ะคุณชัยชนะค่ะเกิดวันจันทร์ที่16พฤษภาคมค่ะ2526นะคะเวลาเกิด2โมงครึ่งค่ะ 14:30 นาทีค่ะถามเรื่องการเงินรวมไปถึงเหนือคู่ค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง34นะพื้นชะตาเนี้ยได้รับอิทธิพลจากดวงเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่มีคู่นะก็จะมีเป็นระยะแต่คบหากับใครและเหมือนกับเป็นคู่กัดมากกว่าเป็นคู่รักฉะนั้นถ้ามีคู่ครองก็ต้องประคับประคองให้ดีย่าง35เนี่ยนะครับถ้ามีคนรักอยู่แล้วเนี่ยนะหลีกเลี่ยงการประทะการทำบุญเสริมเน้นเรื่องของพวกอาหารการกินถ้ายังโสดอยู่ปล่อยผ่านไปก่อนเลยครับจริงๆของคุณเนี่ยจะลงตัวอย่างจริงจังน่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 ปีไม่ใช่ไม่มีนะเดี๋ยวบอกจะมีเข้ามาเป็นระยะแต่มันจะมีเข้าทำนองรักๆเลิกๆจะเป็นทรงนั้นครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณพิมพ์พิไลนะคะ
เกิดวันที่5สิงหาคม2530ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกา15นาทีนะคะการงานการเงินรวมไปถึงชีวิตคู่ค่ะก็ยังเป็นคนวันพุธกลางวันอยู่ปีนี้ในเรื่องของงานมีโอกาสขยับขยายนะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือถ้าคุณทำงานประจำก็มีโอกาสจะได้รับผิดชอบงานมากขึ้นปัตตานีก็เป็นสีถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่วงเล็บนิดเดียวดวงนี้ให้ระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของและดวงนี้ถ้าลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างถือว่าสมรูปทายดีทั้งสองเรื่องนะครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณกฤตนะคะเกิดวันศุกร์ที่29ธันวาคม2532ค่ะเวลาเกิด16นาฬิกา30นาทีนะคะตอนนี้ป่วยเป็นอัมพาตค่ะจะหายไม่เอ่ยดาวอาทิตย์เป็นดาวอายุนะครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกเลือดก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าด้วยพื้นชะตานะครับว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นกลุ่มโรคนี้โรคประจำตัวหายช้าหายยากและปีจรนี้ฝากอย่างนี้ครับถ้าไม่ได้เป็นการพาดพิงถึงการรักษาแต่อย่างใดถ้าปีนี้รู้สึกว่าการรักษามันยังไม่ดีขึ้นผมอยากให้เปลี่ยนหมอนะ second opinion นะครับเปรียบเทียบลองดูนะครับถ้าทุนทรัพย์มีมากพอและยังไหวอยากให้เปลี่ยนวิธีการรักษาหรือเปลี่ยนแพทย์ครับค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ขาจ้ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะรบกวนพูดดังๆนะคะชื่อคุณอะไรคะอะไรนะคะสมภพครับชื่อคุณสมภพค่ะวันเดือนปีเกิดเลยค่ะ17 ตุลา 9 17ตุลาเดือนปีอะไรนะครับ09เหรอฮะครับกี่โมงเที่ยงคืน5เที่ยงคืน5นาทีอ่ะคะ15นาทีจ้าแล้วรุ่งสว่างเป็นวันอะไรครับเป็นวันจันทร์ครับโอเคเกิดรอยต่อระหว่างคืนอาทิตย์เช้าจันทร์ถูกไหมครับคุณสมภพครับผมตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินอยู่พอสมควรเลยหรือเปล่าฮะขอโทษครับใช่ครับนะแล้วก็สุขภาพปีนี้ผมเตือนนะให้ระวังพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นไขข้อกระดูกรวมถึงในเรื่องของเวลาจะบริโภคจะกินอะไรเนี่ยจะทานอะไรให้ระวังปัญหาพวกลำไส้ด้วยนะครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะโทษครับผมรับจ้างวิ่งรถรับส่งเป็นลูกจ้างเขาถูกไหมขับรถรับส่งรถตัวเองค่ะรถตัวเองใช่ไหมมีกี่คันมีกี่คันฮะครับทำอาชีพนี้กี่คันฮะตอนนี้เหลืออยู่คันเดียวครับคืออย่างนี้นะครับถ้าถามว่าอาชีพที่ทำก็ถ้าไม่ได้เป็นธุรกิจใหญ่เนี่ยขับคันเดียวไม่ว่าจะเป็นรถรับจ้างหรือว่าแท็กซี่ก็ตามเนี่ยนะฮะก็ยังจัดหมวดหมู่เป็นในเรื่องของพวกงานบริการอยู่นะครับก็ถามว่าเด่นหรือไม่ก็เรื่อยๆนะหรือแม้กระทั่งถ้าทำอาชีพนี้ใหญ่โตเป็นเรื่องเป็นราวมี4-5 คันให้คนมาเช่าใช้บริการก็จริงๆถ้าถามว่าดีไหมก็ไม่ดีก่อนหน้านี้มีทำกี่คันฮะขอโทษเกือบ 10 คันเท่าไหร่นะฮะเกือบ10 คันมันก็ไม่ค่อยดีถูกไหมล่ะสุดท้ายก็อย่างที่ผมบอกอ่ะคือเวลาดูดวงก็ต้องคอมเพลกับชีวิตจริงอ่ะคือทำธุรกิจเรื่องยานยนต์ไม่ค่อยเด่นนะหรือแม้กระทั่งพอลดจำนวนลงมาขับคนเดียวเองถามว่าเด่นหรือเปล่าก็ไม่เด่นแต่ผลกระทบมันน้อยกว่าถูกไหมทุกวันนี้ขับคันเดียวถึงจะไม่หวือหวาแต่ปัญหาน้อยไม่ต้องแบกรับต้นทุนอะไรเยอะถูกไหมครับนะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าให้เลือกจะกลับไปทำอย่างเดิมดีหรือไม่เชียร์ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอได้ถึงจะไม่เด่นสุดก็ตามแล้วผมมองว่าด้วยอายุอานามขนาดนี้จริงๆจะกลับตัวไปลงทุนธุรกิจอย่างอื่นก็คงจะยากลำบากแล้วนะครับนะก็เรื่องเงินเหนื่อยหน่อยนะครับประคองให้ผ่านตุลานี้ไปจะขยับตัวดีขึ้นความจริงคุณมีปัญหาเรื่องเงินมากเลยนะตั้งแต่ย่าง49แล้วถูกไหมฮะนะ49หนักกว่าย่าง50ด้วยซ้ำไปถูกไหมจ๊ะครับผมนะแต่ว่าใจเย็นๆมันค่อยเฟดลงเรื่อยๆของคุณปีนี้ขับรถให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับให้คุณสมภพซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อไปถวายวัดในช่วงนี้ได้เลยนะครับมีคู่ครองอยู่ไหมฮะณขณะนี้ปีนี้อาจจะมีปากเสียงกันบ่อยครั้งนะครับหลีกเลี่ยงการประทะมีระยะห่างให้กันบ้างก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกอ่ะโอเคฮะมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเชิญเลยครับ
เสี่ยงโชคก็ด้วยพื้นชะตาไม่เด่นแต่ปีนี้ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคก็ซื้อติดไว้สักงวดละใบสองใบไม่ว่ากันแล้วนะที่ผมจะทำด้านเกษตรกรรมนี่ดีแต่ถ้าเกษตรมีเงื่อนไขเดียวนะควรจะทำต่างถิ่นกำเนิดคุณพี่เกิดจังหวัดอะไรคะเกิดที่กาญจนบุรีถ้าทำเกษตรต่างถิ่นฐานเนี่ยพอใช้ได้นึกออกไหมฮะต่างถิ่นฐานก็คือต่างจังหวัดที่คุณเกิดถ้ามีช่องทางถ้ามีลู่ทางตอนนี้คุณพี่อาศัยอยู่ที่จังหวัดอะไรคะตอนนี้ผมอยู่ปทุมนี่ไงต่างถิ่นฐานว่าดีเลยเกิดการแต่อยู่ปทุมค่ะแต่ปทุมไม่แน่ใจว่าจะมีสวนเกษตรให้ทำหรือเปล่านะครับนะก็ลองดูเงื่อนไขทำต่างถิ่นฐานแล้วเวลาทำให้ผสมผสานนะส่วนหนึ่งอาจจะทำเองอีกส่วนหนึ่งอาจจะว่าจ้างคนอื่นทำแล้วเราเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างเงี้ยมันเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นนะก็พอทำได้นะถ้าเข้าเงื่อนไขอย่างที่ว่าเพราะเรื่องรถเหนื่อยจริงๆครับให้พ้นช่วงนี้ไปก่อนคุณยังไม่มีเงินลงทุนหรอกครับนะถูกไหมอ่ะขอให้โชคดีนะครับไปทำบุญอย่างที่บอกนะระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต่อเลย SMS กันต่อเลยนะคะท่านนี้นะคะเกิดวันที่15ตุลาค่ะ2519นะคะตรงกับวันศุกร์เวลา 9:00 น.ค่ะจ้าเป็นวงเล็บมาให้นะคะถามเรื่องเนื้อคู่ค่ะจะได้เจอกันไหมคะเกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยเดี๋ยวนะผมเคารพทุกเพศอยู่แล้วและดวงเนี้ยต้องบอกว่าถึงจะเป็นเพศทางเลือกนะครับเป็นเพศที่3แต่ดวงนี้จริงๆก็จะมีเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องนะแล้วถ้าถามว่าจะเจอกันในความเชื่อศาสนาหรือไม่เนี่ยพระเกศเกาะเรือนคู่พระเกศก็หมายถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของศาสนาและอยากจะบอกว่าถ้าย่าง40เนี้ยมีโอกาสจะเจอกับคนในเงื่อนไขที่ว่ามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้นะในระยะยาวก็คือจากนี้ไปจนถึงตุลาเนี่ยถ้าเจอมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับคนที่ใช่นะครับขอให้โชคดีจ้ะยินดีล่วงหน้าค่ะจริงๆแล้วมันผมว่าณขนาดนี้เจอแต่ยังไม่ค่อยแน่ใจก็เลยถามอาจารย์มีโอกาสสูงมากนะครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอังคารที่9มีนา2525นะคะเวลาเกิดตี32นาทีค่ะรุ่งเช้าเป็นวันอังคารค่ะอาจารย์ครับมีโอกาสมีลูกไหมคะดวงโดยรวมปีนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับมีโอกาสมีบุตรหรือไม่พื้นชะตามันกาลีฮะก็ต้องบอกว่ามียากแล้วมีก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ถ้าถามว่าพอจะมีลุ้นหรือไม่ย่าง36เนี่ยพอจะมีความเป็นไปได้แต่ว่าต้องประคบประงมหน่อยเพราะมันทั้งสีทั้งกาลีฉะนั้นถ้าอยากจะลงทุนใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยนะครับก็ย่าง36ค่อยว่ากันแล้วก็พยายามทำทานกับสัตว์ใหญ่ถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้อันนี้คือทำในช่วงย่าง36นะแต่อย่างที่ผมเรียนพื้นชะตามีคู่ลำบากเผื่อใจไปบ้างปรึกษาคุณหมอให้ใกล้ชิดนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกันนะคะเกิดวันที่10กันยา2527ค่ะเวลา 22:54 นะคะตอนนี้ว่างงานค่ะอยากขายของแต่ไม่รู้จะขายอะไรดีแล้วก็ควรจะเป็นประเภทไหนดีค่ะก็สิ่งที่ผมจะบอกวันจันทร์ใช่ไหมไม่ได้บอก10กันยา27ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะคะชื่อไม่มีสระก็น่าจะใช่แหละใช้วรรคตัวเองนำก็ไม่ได้เสียอาชีพที่ผมกำลังจะบอกว่ามันเด่นเนี่ยแต่คุณก็ต้องดูด้วยว่าคุณถนัดและรู้จริงไหมนะครับดาวเสาร์ในดวงสวยนะครับอันนี้เป็นสเกลใหญ่หน่อยก็พวกเกษตรค้าของเก่านะครับมินิมาร์ทธุรกิจเรื่องของพลังงานแก๊สน้ำมันเหมืองแร่ปิโตรเลียมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์นะขายพวกปุ๋ยจัดสวนนะเครื่องปั้นดินเผานะเกี่ยวข้องกับพวกต้นไม้จัดสวนพวกนี้ได้อีกกลุ่มหนึ่งดาวศุกร์ของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นลองดูนะครับถึงจะบอกว่าเด่นแต่ถนัดอะไรต้องศึกษาและไอ้กลุ่มแรกที่ผมบอกว่าเด่นพวกเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทพลังงานจัดสวนพวกนี้ปีจรนี้ให้เว้น1ปีเพราะดาวอาชีพที่ว่านี้ยังไม่เด่นครับท่านต่อไปเลยค่ะ
คุณชุติการนะคะ เกิดวันศุกร์ที่5พฤศจิกาค่ะ2519นะคะเวลาเกิด 17:16 นค่ะภาพรวมโดยรวมของพื้นชะตาเป็นอย่างไรคะวันศุกร์คนเราสำคัญในเรื่องของอาชีพนะครับแต่ว่าด้วยต้นชะตาของคุณเนี่ยโสรถมหามงคลดาวการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับพื้นชะตาก็ไม่น่าจะลำบากอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นดวงฝากไว้พิจารณานะครับลักษณะพวกงานซื้อมาขายไปทำได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวก IT คอมพิวเตอร์ธุรกิจเรื่องของการเรียนการสอนธุรกิจในเรื่องของค้าทองธุรกิจเรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้อย่าเพิ่งทำในช่วงอายุย่าง40ในปัจจุบันนี้ครับค่ะบัตร626ค่ะอาจารย์บัตรไม่เล่นนะฮะเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอิทธิพลของมันก็คงมีผลแต่ยังดีที่ว่าเป็นดาวศุกร์พระเคราะห์ก็คือดาวที่ให้คุณพูดง่ายๆนะเป็นเสริมสร้างความมีเสน่ห์ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณธีราธรนะคะ เกิดวันอังคารที่6สิงหา2534ค่ะเวลาเกิด 21:46 นาทีนะคะดวงหลังวันเกิดนี้เป็นยังไงบ้างคะการงานการเงินความรักค่ะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะจ๊ะหลังวันเกิดที่จะเตือน1ระวังความคิดของตัวเองหงุดหงิดง่ายนอยมีเรื่องราวที่ทำไม่ค่อยไม่สบายใจฉะนั้นผมจะเน้นเลยนะไม่ได้พูดให้ขำออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอมันมีผลมากนะสำหรับคุณภาพชีวิตในช่วงอายุย่าง26และถ้ามีคู่ครองคนรักประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีมีโอกาสจะเกิดปัญหาหรือคนรักป่วยหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลและอีกหนึ่งประเด็นก็คือถ้ายังโสดปีจรนี้อยู่คนเดียวงานเหนื่อยหน่อยออกแรงพอสมควรหลายอย่างยืดเยื้อไม่แล้วเสร็จง่ายๆแต่ในเรื่องของการเงินสภาพคล่องพอใช้แต่ฝากอย่าให้ใครขอยืมครับค่ะแต่ช่วงนี้ตีก็ต้องขอพักเบรกสักครู่แต่ก่อนจะพักนะคะขอทวงช่องทางกันอีกสักหนึ่งรอบค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะตรวจสอบดวงชะตาค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่422-1606ช่วงหน้าค่ะอยากจะคุยสายสดก็ยังโทรมาได้นะคะที่024960493และ024960494ค่ะจ้ะพักกันสักครู่ครับ